ครธรรมนำชีวิตสวัสดีค่ะแนนนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะถ้าวันนี้นะคะมีคนเข้ามาดูแนนนะคะถึง 20,000 คนแนนจะโชว์ของดีให้ดูค่ะอยากดูกันไหมคะอย่าลืมกดแชร์ให้แนนด้วยนะคะหญิงสาวผู้เป็นเน็ตไอดอลมักจะไลฟ์โชว์เปลือยอยู่เสมอเอาเลยพอเลยพอโอ้โหไม่เคยดูมาก่อนเลยไหนดูซิว่าถึงหรือยังถึงแล้วดูกันให้ดีๆนะคะหัวใจรัวๆแบบนี้โอ้โหพี่เอาสิโอ้โหเจ๋วเลยอย่าลืมแชร์ให้แดงด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะดูละเอียดปะแกดูเขาจริงดูละเอียดแอบมาดูสิโอ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะไม่เจอเงินก่อนฮะทำไมถึงดูรูปภาพแบบนี้มานั่งดูไลฟ์สดบ้าๆอย่างนี้เหรอแกแล้วนะแกปานนี้แล้วทำไมถึงทำตัวอย่างนี้ฮะมันถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็เลิกกันเลยเฮ้ยแค่นิดเดียวเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่แค่นี้เองสวัสดีค่ะแนนนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้นะคะแนนมีของดีจะมาโชว์ค่ะถ้ามีคนเข้ามาดูนะคะถึงสองดูอะไรอยู่นะพลอยอ๋อดูพี่แนนเน็ตไอดอลค่ะแม่พี่เขาเก่งดีนะคะดูสิไลฟ์สดโชว์ทุกวันเลยอะไหนพอดูหน่อยสิโอ้โหทั้งโลกโอ้แม่ก็นิดเดียวแต่ใครจะเชื่อว่าต้นแบบแค่หนึ่งคนสามารถทำให้เกิดปัญหาได้มากมายในสังคมพี่แนนคือไอดอลของฉันวันนี้แหละฉันจะเป็นเน็ตไอดอลได้พี่แนนคอยดูพลอยตัดสินใจทำตามบุคคลตัวอย่างเพื่อจะได้เป็นเน็ตไอดอลกับเขาบ้างจากเรื่องราวนี้แนนได้สร้างปัญหาให้แก่สังคมโดยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทำให้เยาวชนรุ่นหลังเอาเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะคอยต้องการความภูมิใจที่ผิดๆเกิดความเสื่อมเสียในสังคมเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาเป็นปัญหาในยุคการสื่อสารที่รวดเร็วแต่สภาพสังคมที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นไม่ควรเอาอย่างเน็ตไอดอลที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสื่อดิจิตอลนี้สามารถที่จะสื่อสารในสิ่งที่ดีๆได้จะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้ไม่จำเป็นต้องแข่งขันในสิ่งที่เสื่อมเสียสิ่งที่ดีๆก็มีมากในสังคมไทยก็ควรจะเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน